โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะชิปุเดนอนิเมะรินจาสตัมสี่อะเรียบร้อยรับของไปอีเวนต์แหมการเล่นอย่างนี้มันก็ดีนะเรามารุ้นว่าวันนี้เราจะได้เล่นตัวอะไรไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไปครับรวมทีมตัวละครตัวเดียวกันบททดสอบของหน่วยที่7ครับเราก็ไปเก็ตนินกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะเจอกันตั้ง5ศึกนะคะ5ตัวมาดูคำอธิบายอีเวนต์ปราบทีมที่ประกอบด้วยตัวละครตัวเดียวกันสามารถเลือกตัวละครได้เฉพาะหน่วยที่7เท่านั้นหน่วยที่7ก็คือหน่วยของนารูโตะใช่ไหมหน่วยของคากาชิอ่ะใช่ไหมทีม7หน่วยที่7เข้าไปดูง่ายสุดโอ้หน่วยที่7อ้าวซาอิอ่ะไม่นับซาอิอยู่หน่วยที่7เหรอโอ้เขาไม่นับซาอิอ่ะครับเขาไม่นับซาอิอ่ะครับดูดิซากุระ3ตัวคิดดูไม่คิดว่าจะได้เล่นอย่างนี้นะอ่ะไปครับซากุระจู่โจมเต็มกำลังคลื่นกระแทกสลายซากุระอะไรเนี่ยไปครับเอาซากุระนะวันนี้เป็นอันตกลงปั๊บคลื่นกระแทกโอเคคาถาอุณรมอุณรมคาถาอะไรอุณรมสกุระเต็มกำลังไปเลยไปกดสิจำไม่ได้เหมือนกันเล่นสกุระไปนานแล้วจำไม่ได้เหมือนกันทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบว่าอ๋อตอนโดนภาพตอนไอ้นี่ไงโดนถล่มอ่ะไหนมาดูกันสกุระทุบหุบมาฮินาตะฮินาตะมาเจอกับซากุระเฮ้ยซุปซากุระร่างนี้อ้าวฮินาตะตอนเด็กเหรอนี่แน่ฮินาตะตอนเด็กก็ต้องเจอซากุระตอนเด็กซากุระตอนเด็กไงวิชาคาถากับดักของซากุระเข้ามาเป็นโดนไอ้แม่หนูเรียบร้อยไม่โดนได้ยังไงไม่โดนเหรอจ๊ะเอ้าลอยมาขอกำลังเสริมหน่อยซากุระกำลังเสริมโอ้โหคลื่นกระแทกหมัดหนักหมัดหนักไม่เอาอย่าแปลงร่างแม่หนูโอ้โหได้สีขาว3คนเขาขาใบตายซากุระโดยซากุระไม่เข้ามาแล้วซากุระจะกดอันติโดนได้ยังไงก่อนนะใจเย็นประชิดจับประชิดจับได้ไหมนี่แน่เหยียบจมดินเลยอ่ะสิตอนเด็กมาสู้กับฉันเหรอวิ่งเข้ามาเดี๋ยวฉันจะซากุระซิงอ้าวไม่ถึงโถเอ้ยนึกว่าจะได้เห็นท่าเอาตอนโตมาเหรอแมวโดนจนได้ครับสกุระยิ่งใหญ่นี่แน่เข้ามาในความคิดของฉันเหรอเรียบร้อยฮินาตะตอนโตเหรอมาฮินาตะเอาตอนเด็กไปแล้วมานี่มันต้องเจอร่างเดียวกันโอ้ทุบจมเด่นทุบจมดินทำท่านี้ล่ะนี่แน่ซากุระขึ้นกระแทกซากุระเดี๋ยวก่อนสิทำไมเอาตอนเด็กมาล่ะแล้วท่านี้ล่ะเฮ้ยกดทำไมตายลุยแล้วนะคาถามันอะไรอนุโลมอ่านถูกบอกว่าอนุโลมเรียบร้อยชาร์จพลังโซเชซากุระอยากจะซากุระไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
มาช่วยหน่อยทั้งสองคนดูสิดูท่าของทั้งสองคนสิพลังก่อนนิดเดียวเองอ่ะปลาดาวกระจายก็ตายแล้วปลาดาวกระจายก็ตายแล้วฮึซึบตีแดไม่ปล่อยให้ใช้ท่าหรอกแดจ๋าเอาชนะมาจนได้แต่ต้องสู้แบบระวังตัวให้มากขึ้นซะแล้วสิดูซากุระเธอ3คนน่ารักไหมล่ะทางซ้ายน่าจะเป็นตอนโตหรือป่ะน่าจะเป็นตอนโตนะเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ซากุระเด็กรุ่นผู้ใหญ่โอ้ยสบายสบายแล้วเฮ้ยผมอยากใช้ท่า3ประสานมานี่ชิโนะชิโนะ3คนเหรอว่ามาอืมแล้วจะเป็นท่านี้อ่ะโอ้โหเต็มเต็มซากุระถูกโจมหมัดหนักไหมลูกศิษย์ป้าซูนาเดะเลยนะอย่ามาดูถูกนะลูกศิษย์ป้าซูนาเดะนะเอาแมลงมาเล่นเหรอซากุระเกลียดแมลงนะเอาแมลงมาเล่นอย่างนี้ไม่ดีนะจ๊ะฉันไม่ชอบแมลงจ้าฉันไม่ชอบแมลงมาเฮ้ยซุปนี่แน่ซากุระตอนเด็กก็ดีนะวางกับดักได้นี่แน่นี่แน่ตบตีเอ้าหันไปไหนอ่ะซากุระเฮ้ยอยู่ตรงนี้เป็นยังไงล่ะง่ายๆสบายๆซากุระหมัดหนักเล่นง่ายครับซากุระเขาเล่นง่ายตบตีหมัดหนักนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วหมัดหนักฮึซุบๆมาแรงไปแล้วมาแรงไปแล้วไม่มาแรงท่าพิเศษเหรอท่าพิเศษมันแค่ตุยท้องนะเนี่ยท่าพิเศษมันแค่ตุยท้องมาไม่โดนนี่แน่เสกอะไรเอาตอนไหนมาเนี่ยฮึซุบไม่เอาไม่เล่นมาเล่นแมลงกับผู้หญิงได้ไงฮะมาเล่นแมลงกับผู้หญิงได้ยังไงนี่แน่ลูกเตะจักกะถ้าไม้ตายบ้าบังอาจมาเล่นแมลงกับเด็กผู้หญิงบังอาจกับดักซึ่งแมลงโดนกับดักป่าววะไม่ถึงเข้ามาดีไม่เข้าเหมือนรู้ว่ามีกับดักวางได้กี่อันวะเอ้าไม่โดนเว้ยเรียบร้อยเอาดิเข้ามาดีเข้ามาดีครับหมอไม่เห็นเลยโดนแมลงปิดบังเนี่ยอ่ะขี้เกียจเล่นกับเขาละนี่แน่มัดซากุระโอ้โหหูลาก่อนลีแอบเราฝึกมาตั้ง3วันแล้วมือแย่กว่าที่คิดนะนี่ผิดหวังเลยไม่ได้เห็นท่าของซากุระ3คนเลยเดี๋ยวใหม่ต้องได้เห็นแล้วเดี๋ยวต้องได้เห็นเราต้องโดนนุ่มๆหน่อยเวลาเราโดนนุ่มๆเราจะสามารถใช้ท่าพิเศษได้เอาตอนเด็กมาเอาตอนนี้มาด้วยหมดแล้วเปลี่ยนมาไม่ได้ละตีแน่ท่าไม้ตายเหมือนกันเลยซากุระล่างนั้นกับท่าไม้ตายล่างนี้ตีแน่หลังแตกเฮ้ยไม่คลายเว้ยภาพไม่คลายเว้ยรู้สึกท่านี้จะเยอะกว่าเล่นเยอะเกินไปแล้วเราต้องโดนอัดบ้างแล้วไม่โดนจ้าแต่ว่าเราก็ไม่ให้โดนอัดอย่างเดียวหรอกมันต้องให้คอมมันใช้ฝีมือด้วยนี่เดี๋ยวก่อนหมากัดค่ะ
เอาตายเลยเหรอแสดงว่าผมมันโหดเกินไปครับเราจะได้เห็นภาพซากุระสามประสานไหมโชเชโดนกับดักแค่นี้แค่โดนกับดักก็เรียบร้อยแล้วชิบะชิบะต่อให้ต่อให้เล่นตอนเด็กเลยอ่ะให้เขาให้เขาตีตีสมใจเขาแค่อยากในภาพไว้ตายโดนไหมขึ้นมาไหมทำไมหลอดไม่ขึ้นเลยวะหลอดสกิลหลอดสกิลไม่ขึ้นเลยครับหลอดสกิลไม่ขึ้นเลยฮะนี่แน่นี่แน่หลอดสกิลไม่ขึ้นเลยปะยันโอ้ปันปาระเบิดนี่จากดาวกระจายปาระเบิดนี่ยันระเบิดหาพลังเม็ดปั๊บปั๊บหลบได้ซึบหลบได้ยันระเบิดเรียบร้อยไหมเราขอหลอดข้างล่างอ่ะหลอดข้างล่างไม่ขึ้นเลยเราแปลงล่างเลยแล้วตอนนี้นี่แน่เอาปะเราเอาจริงหน่อยนึงนี่แน่เราจริงหน่อยนึงนี่แน่หมาโดนหมาโดนกับดักโดนไปดีโดนกับดักไปดีโดนกับดักไปตอนนี้ผมรอจะเปิดท่าไม้ตายนะถ่วงเวลาถ่วงเวลาระเบิดท่าไม้ตายไกลละไกลละไกลละโดนกับดักสักคนละไปตลกดีวะตลกดีวะเฮ้ยตายเฉยแล้วไม่ได้กดท่าไม้ตายเลยโถเอ้ยผมอุตส่าห์รอจังหวะถ่วงเวลาไว้แหมซากุระเขาโหดจริงแต่ยังว่าผมเล่นเป็นไอ้นี่อยู่เป็นอะไรนะมันมีจูนินใช่ไหมจูนินโจนินอะไรวะเกตนินเนาะเป็นเกตนินอยู่เกตนินมันจะเล่นง่ายหน่อยตามที่คนรู้กันว่าเกตนินมันจะง่ายหน่อยตีนะปัดซากุระหนักไหมล่ะนี่แน่คุกหัวแบะคุกหัวแบะเอาอีกเสยขึ้นเสยขึ้นตีนี่ตามโอ้ยังไงจ๊ะมาจ้ามาจ้าเฮ้ยชุบชุบโชว์เฮ้ยชุบชุบโชว์อุ้ยไหมไฟไหมหนักเว้ยหนักเว้ยโดนอีโนะไปโอ้ปิวหมุนติ้วติ้วเลยยังซากุระแค่รอให้สกิลมันไอ้นี่แค่นั้นเองซากุระหมัดซากุระเป็นยังไงล่ะโดนหมัดซากุระเอาตัวไหนเอาตัวไหนอยากสู้กับเด็กหรือสู้กับผู้ใหญ่จ๊ะนี่แน่นี่แน่เป็นยังไงไอ้เอ้ยเฮ้ยโดนย้ายจิตโอ้โหเฮ้ยทำไมตอนผมเล่นมันย้ายไม่ได้วะทำไมตอนผมเล่นมันย้ายจิตไม่ได้วะทำไมเมื่อกี้มันย้ายจิตได้วะเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยมันร่างไหนวะอีโนะร่างไหนวะเดี๋ยวต้องได้เล่นนะเดี๋ยวต้องได้เล่นแล้วโหลบฟับไม่หนีแน่แวบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยเดี๋ยวก่อนนี่แน่ตีตีแน่เฮ้ยชาร์จพลังแล้วชาร์จพลังแล้วเดี๋ยวก่อนดีเฮ้ยซุปเชียวลบได้แล้วครับซากุระ3คนมาดูกันเฮ้ยมาดูซากุระ3คนแค่นี้เหรอมันก็ไม่มีท่าอะไรพิเศษนะหูตัวที่ลายพอยเลยดูดิส่วนร่างเด็กก็ไม่มีอะไรนะร่างเด็กก็ไม่มีอะไรนะแต่ร่างผู้ใหญ่นี่ลายพอยเลยดูโคตรเท่คุณจะเห็นไหมทำไมตอนผมทดลองสกิลทำไมไม่เห็นมีลายพอยอย่างนี้วะใช่ไหมทุกคนก็เห็นผมเล่นซากุระไปแล้วนะทำไมเล่นมาเล่นแบบนี้แล้วเห็นลายวะเออว่ะแปลกว่ะตอนเทสสกิลไม่เห็นมีลายอย่างนี้เลยปาบ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 
ตี้แน่เอาจริงแล้วเห็นกันไปทีเดียวพอแล้วไม่ต้องเห็นกันบ่อยๆเพราะการที่จะเห็นได้มันต้องแบบว่าสูสีนิดนึงสูสีนิดนึงโถเดี๋ยวก่อนทำไมเลื่อนเหลือแค่นี้วะอ๋อมันสู้แบบเลื่อนเหลือแค่นี้นี่ว่าเรียบร้อยไหมยันระเบิดไม่มีแน่โถตอนเด็กมีกับดักโดนไปดีอุ้ยกระเด็นนิดหน่อยนี่แน่เข้ามาค่ะเรียบร้อยค่ะลาก่อนเส้นทางสู่รักอันแสนอะไรวะนี่มัวแต่มองอย่างอื่นเรียบร้อยอีโนะเป็นไงล่ะสาวน้อยอยู่กำลังมีความรักแข็งแกร่งนะเฮ้ยสนุกเหมือนกันครับแต่เห็นได้เห็นแล้วนะตัวนี่ลายพ้อยเลยแต่ตอนผมเทสซากุระตอนนั้นไม่เห็นมีตัวกดท่าระเบิดพลังอย่างเงี้ยแล้วไม่เห็นตัวมีลายอย่างนี้เลยอะโจติอะหุยท้องเลยโจตินี่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 แน่แล้วต่อต่อไม่ได้เว้ยต่อเนื่องไม่ได้เว้ยฮึซึบ1 2 3เปลี่ยนตัวอ้าวเปลี่ยนตัวไม่ได้วะโดจิอยากดูท่าไหมตายไหมนี่แน่ลาก่อนแค่นี้เหรอแค่นี้ยังเหรอฮึซึบแม่สาวน้อยเป็นไงอ่ะแม่สาวน้อยโอ้ยฮึซึบฮึซึบโจ๊กโอ้ยเดินชนฮึซึบขาไปตายโอ้ลาก่อนโจจิไม่ให้เสียเวลาครับชนะแบบรวดเร็วนะจะเห็นซากุระ3ท่าเลยท่าติตอนเด็กจะเป็นแบบซากุระรอบตัวทำไมตอนเด็กเขาคิดท่าได้อย่างนั้นวะตอนเด็กมันไม่ควรจะเป็นซากุระงั้นนะเดี๋ยวก่อนนะผมจะลองคอมโบ3ตัวเฮ้ยโจจิแม็กซ์เฮ้ยพอมีโจจิ3คนแล้วแม็กซ์ไอ้นี่ดีว่ะแปลกดีว่ะเอ้คอมโบไม่ติดไว้เฮ้อรถถังมนุษย์เหรอโอ้โหชนเดินชนเดินชนชนอีกแล้วแหมมันเก่งเดินชนจริงๆเลยดูดิอะไรวะแน่ดูดิมาต่อยธรรมดาก็พอละนี่ต่อเนื่องไม่ได้ละหายไปไหนละเฮ้ยซุปตีแน่นี่แน่โอ้โหเฮ้อได้เลยอีกนิดเดียวจะได้ท่าแล้วเรียบร้อยท่าติดแล้วระเบิดพลังเดี๋ยวก่อนดิพอหนุ่มเดี๋ยวก่อนพอหนุ่มโจจิยุดมานี่ลายพ้อยเป็นยังไงล่ะอะไรยังไงล่ะเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นหน้าไหมอ๋อตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ท่าดีนี่หว่าเลยไม่เห็นนี่แน่ไม่โดนนี่แน่ไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยซึ้งปึ๊บนี่มันตอนเด็กเอาตอนโตไหมหมดแล้วท่าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยหัวแต่หลบแกเนี่ยเดี๋ยวก็กิ้งมาเดี๋ยวก็เดินชนเดี๋ยวก็มือใหญ่มาจับดูท่าพิเศษใช่ไหมเราก็มีเหมือนกันเฮ้ยซุปซากุระนี่แน่คิดว่าลูกศิษย์ป้าสุดเด็ดจะมีน้ำยาแค่นี้หรือไงมือแย่กว่าที่คิดนะนี่ผิดหวังชะมัด
จบยังจบยังแหมแหมแหมสาวน้อยเราแต่เสียดายไอ้ถ้าระเบิดพลังมันอยู่แป๊บเดียวอ่ะมันมีหมวดที่ระเบิดพลังแล้วอยู่นานๆมั้ยเอออยากจะวิจัยลายอักขระบนร่างกายของซากุระดูสักหน่อยว่ามันเป็นลวดลายยังไง ไปสักร้านไหนมาลายพ้อยเชียเอาละครับวันนี้ผมก็เล่นน้องซากุระเป็นที่เรียบร้อย3ตัวนะใช้ได้นะเออมีอีเวนต์แบบนี้เฮ้ยเราไปเลือกเล่นเองได้มั้ยเราเลือกซากุระ3ตัวมาเล่นเองได้มั้ยมีมั้ยเออได้ดิเอ้ยไม่ได้ดิซากุระมันทับกันนี่หว่าเวลาเลือกตัวผมก็ไม่แน่ใจนะเขาไม่เคยแต่หมวดนี้มันมีให้เลือกให้อัตโนมัตินะเอาล่ะวันนี้ผมคงต้องขอแต่จบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับพรุ่งนี้จะเป็นตัวอะไรก็มารุ้นกันนะเพราะเหลืออีก2ตัวเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ